Good morning ค่ะครับครับสวัสดีครับผมออโต้ตื่นหรือยังลูกสรุปเมื่อวานก็เลยไม่ได้โอเคสรุปเมื่อวานก็ไม่ได้สอบเลยเนาะใช่ไหมเมื่อวานน่าจะมีการตั้งค่าข้อสอบผิดนะครับห้องสองเจอแต่ห้องหนึ่งไม่เจอนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบถึงวันศุกร์นะคะวันนี้กับพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษครูแชร์ตารางสอบเผื่อใครจะยังไม่ได้ดูตารางสอบวันนี้คาบที่2โดยปกติมันจะเรียนของครูถูกไหมลูกเปลี่ยนเป็นเรียนของมาสเตอร์ต้องนะคะเป็นครูคุณครูต้องนะเพราะของครูเราเรียนไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะอันนี้คือตารางสอบนะลูกดูไปพลางๆก่อนเพราะเราจะสอบทั้งหมด3วันเพราะฉะนั้นวันที่13เป็นวันหยุดราชการนะคะไม่ใช่เห็นคุณพ่อคุณแม่หยุดเราหยุดนะอย่าลืมนะวันที่13เนี่ยเรายังสอบอยู่นะลูกเราไม่ได้หยุดนะเราสอบแต่สอบเพียงแค่3วิชาเราจะเห็นไหมว่าเราจะสอบวันละแค่3วิชานะคะ สอบเสร็จวันศุกร์ก็คือปิดเทอมแล้วก็เจอกันอีกทีก็คือเทอมหน้าโรงเรียนเปิดรู้สึกว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะคะก็คือวันเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาคมนักเรียนจะต้องมาฉีดวัคซีนนะที่ลงทะเบียนกันไว้นะฮะห้องเราก็จะมีไม่ได้ไม่ฉีดไปเรียบร้อยแล้ว1คนคืออุชุกรนะคะส่วนที่เหลือก็คือที่ลงทะเบียนเรียนไว้นะเดี๋ยวครูจะพูดทีเดียวตอนที่เพื่อนๆเข้ากันแล้วนะ เดี๋ยววันนี้ทดสอบอีก1วันนะคะถ้ามีปัญหาก็ทักเข้ามาในไลน์ได้เลยนะลูกออโต้ส่งงานครบเคลียร์งานครบหรือยังครับพร้อมจะสอบแล้วครบมั้งครับเหลือวิชาอะไรลูกหนูเหลือวิชาอะไรที่หนูยังเคลียร์งานไม่ครบน่าสายแอนScience รีบเคลียร์ให้ครบนะเดี๋ยวทีเชอร์เขาไม่มีคะแนนให้หนูนะเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเคลียร์งานนะคะช่วงเวลาเคลียร์งานเพราะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีการบ้านเป็นการติวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะต้นละลูกมีงานอะไรค้างไหมต้นมีงานอะไรค้างไหมลูกต้นไม่มีครับโอเคดีมาก very good ปางละคะมีงานค้างวิชาอะไรหรือเปล่ามีค้างวิชาหนึ่งค่ะวิชาอะไรนะลูก การงานค่ะอ๋อวิชาง่ายๆหนูอยากให้ค้างนะลูกมันจะได้เกรด4นะคะเพราะนั้นหนูรีบเคลียร์ให้เสร็จนะลูกหนูเรียนกับครูเบลใช่ไหมการงานค่ะรีบส่งงานคุณครูเขานะคะเพราะว่าจะเก็บคะแนนรู้สึกน่าจะเป็นสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายนะคะเพราะนั้นน่าจะสัปดาห์หน้าสุดท้ายนักเรียนรีบเคลียร์งานให้จบนะลูกเราจะได้คะแนนดีๆนะฮะครูเชื่อว่าหลายคนที่1เข้าเรียนครบทุกครั้งส่งงานครบเกรด4น่าจะอยู่ไม่ไกลนะฮะเกรด4น่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมนะเพราะนั้นครูเชื่อว่าเทอมนี้เกรดเฉลี่ยของเนี่ยคนที่เข้าเรียนบ่อยๆเนี่ยน่าจะได้เกิน3ขึ้นทุกคนเนาะนี่คุณครูแชร์ตารางสอบให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าวันเราจะสอบวันจันทร์พุธศุกร์ของสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าเราที่เราปกติเนี่ยโรงเรียนจะต้องปิดตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายนถูกไหมแล้วปิดเทอมเราจะปิดเดือนตุลาคม1เดือนแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนาะแล้วเราก็ไม่ได้เรียนชดเชยวันเสาร์นะคะมันก็เลยทำให้เราต้องยืดเวลาเรียนออกมาในช่วงเดือนตุลาคมนะคะดังนั้นสัปดาห์
กลางเดือนของเดือนตุลาคมเราจะเป็นสัปดาห์สอบกันนะคะใช้ระบบ SB Exam นะถ้าวันนั้นมีปัญหาในช่วงสอบจะมีคุณครูเข้าคุมสอบของหนูนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่หนูทดสอบระบบมาหนูจะเห็นว่าข้อสอบเนี่ยถึงแม้จะเป็นฉบับเดียวกันวิชาเดียวกันแต่ระบบมันจะสุ่มข้อเรียงไม่เหมือนกันนะคะแล้วช้อยก็จะสุ่มเหมือนกันบางทีช้อยกอไก่อาจจะไปเป็นคอควายช้อยที่1ของต้นอาจจะไปเป็นคอควายของออโต้เงี้ยฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันจะเป็นเพราะนั้นการสอบแบบออนไลน์จะป้องกันนักเรียนต้องป้องกันคนที่จะทุจริตได้นะวันจันทร์ที่11ตุลาคมนะคะเผื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะเราจะสอบคณิตศาสตร์ฉบับที่1อ้อคุณครูจะบอกว่าทดสอบไฟแนลครั้งนี้โดยปกติฉบับ2มักจะมีการเขียนบรรยายใช่ไหมลูกใช่ไหมแต่ครั้งนี้อย่างวิชาภาษาอังกฤษน่าจะไม่มีเขียนเอสเซย์นะคะไม่มีเขียนเรียงความนะคะน่าจะเป็นแค่ข้อสอบ multiple choice นะคะก็คือมีตัวเลือกนั่นเองนะคะส่วนวิชาอื่นไม่แน่ใจอาจจะมีการตอบสั้นๆก็ได้นะคะวิชาแรกเลยของหนูเลยนะคะคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ภาษาไทยจากนั้นเห็นไหมมีพักเบรกนะคะ10นาทีแล้วก็สอบภาษาไทยนะแล้วก็พักเที่ยงแล้วก็เที่ยงถึงบ่ายโมงก็สอบก็วันแรกสอบ4วิชาเลยนะคะวิทยาศาสตร์สังคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณครูติวอะไรให้นักเรียนตั้งใจนะคะเพราะคุณครูเขาก็จะเอาข้อสอบประมวลข้อสอบเก่าๆมาติวให้เพราะว่าน่าจะมีบางข้ออาจจะมีการเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยแต่ก็คือองค์ความรู้เดิมนะคะวันพุธที่13ซึ่งตรงกับวันหยุดแต่เราไม่ได้หยุดนะเราต้องสอบนะฮะงั้นแต่เราสอบเสร็จแค่บ่ายโมงเองนะลูกสมมติคุณพ่อคุณแม่เป็นวันหยุดคุณพ่อคุณแม่จะพาออกไปข้างนอกให้พาไปหลังบ่ายโมงนะคะเพราะเราจะสอบถึงแค่บ่ายโมง10นาทีเท่านั้นสำหรับวันพุธที่13ตุลาคมนะฮะวันจันทร์แล้วสอบเสร็จบ่าย 2:40 ใช่ไหมวันพุธบ่ายโมง10นาทีนะคะวันพุธจะสอบคณิตศาสตร์ฉบับ2ภาษาไทยฉบับ2และภาษาอังกฤษฉบับที่1นะคะภาษาอังกฤษฉบับที่1ก็จะเป็นไวยากรณ์ซึ่งเรากำลังติวกันอยู่นั่นเองนะคะส่วนวันศุกร์สุดท้ายนะคะศุกร์ที่15นะคะตุลาคมนะฮะเป็นวันสอบวันสุดท้ายเนี่ยเราจะสอบวิทยาศาสตร์ฉบับที่2นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษฉบับที่2เรื่องการอ่านเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษนี้จะเป็นเรื่องการอ่านจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สุดท้ายสังคมศึกษาเราจะสอบเพียงแค่5วิชาหลักเท่านั้นในระบบ SB Exam นะคะส่วนวิชาอื่นคุณครูเขาอาจจะใช้ระบบการเก็บคะแนนจากในคาบเรียนเลยนะพี่มีงานค้างวิชาอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เข้าเรียนนี้น่าจะไม่ค่อยมีงานค้างนะคะมีการค้างอะไรรีบเคลียร์นะคุณครูขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ วันนี้คาบที่2ปกติเรียนของคุณครูเปลี่ยนไปเรียนของคุณครูต้องนะคะแลกกันแล้วก็วันที่ฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งนะคะถ้าทางการส่งมาแจ้งปุ๊บให้นักเรียนรีบมาฉีดให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าอะไรทางโรงเรียนไม่ได้เป็นผู้ฉีดเองนะโรงเรียนจัดสถานที่ให้แต่จะมีคุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลมาฉีดให้กับเราดังนั้นคุณหมอและพยาบาลเนี่ยจะมีเวลาจำกัดนักเรียนต้องรักษาเวลานะเพราะนั้นออโต้อย่ามาสายถ้าวันไหนที่ฉีดวัคซีนนะลูกเข้าใจไหมครับเข้าใจครับมาฉีดให้เสร็จเพราะนั้นเวลาฉีดวัคซีนเราก็ต้องมีเอกสารนะเดี๋ยวโรงเรียนจะแจ้งอีกทีนะคะมีเอกสารที่ต้องเตรียมมาอะไรบ้างฉีดเสร็จตามปกติก็คือจะพักคอยนะคะแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นภายในเดือนตุลาคมนักเรียนจะได้ฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มนะคะต้นเดือน1เข็มแล้วก็เว้นระยะ3สัปดาห์ก็จะฉีดอีกที3สัปดาห์สุดท้ายของเดือนอีก1เข็มพอครบ2เข็มรอกระตุ้นภูมิแล้วก็เปิดเรียนก็จะเปิดเทอมได้ตามกำหนดนะคะแต่มาโรงเรียนก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะ
โอเคใครยังไม่ได้เห็นตารางสอบดูตารางสอบตามนี้นะคะสมมุติโรงเรียนเขาบอกว่าแจ้งว่าให้มาฉีดวัคซีนช่วง9โมงเช้าถึงเที่ยงอย่างเงี้ยอย่ามาบ่ายนะคะเพราะไม่ใช่คุณครูเป็นคนฉีดให้หนูนะหมอพยาบาลฉีดให้นะคะดังนั้นนักเรียนต้องมาตรงเวลานะต้องมาตรงเวลาอย่าคิดว่าโอ๊ยมาโรงเรียนสบายๆไม่ใช่นะฮะถ้ามีช่วงเวลากำหนดให้รีบมานะคะมาเช้าก็ดีจะได้เสร็จไวๆแล้วเราจะได้กลับไปพักผ่อนนะฮะรอดูอาการมีใครกลัววัคซีนบ้างเนี่ยมีไหมฮะวัคซีนที่หนูฉีดเป็นวัคซีนแบบดีเลยนะฮะไฟเซอร์ Pfizer นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยเพราะนั้นเราฉีดเราจะได้ใช้ชีวิตได้คล้ายปกติมากขึ้นนะคะแต่ anyway นะเราก็ต้องใส่แมสก็ยังต้องเว้นระยะห่างอยู่ดีเนาะ ไข่มุกมีงานค้างอะไรหรือเปล่าไม่มั่นใจค่ะไม่มีสรุปหนูได้สอบใหม่หรือยังลูกหนูลองค่ะมีมันไม่ได้มันยังไม่ได้อีกเหรอฮะไอ้นั้นนะคะไอ้ที่ใช่ค่ะที่หล่อคุณครูเขาส่งให้หนูแล้วใช่ไหมลิงก์อ่ะอ๋ออันนั้นได้แล้วค่ะโอเค SPX Exam หนูยังไม่ได้อีกเหรอคะใช่ค่ะมีอ้าวเพราะอะไรหนูเข้าระบบได้หรือเปล่ายังเข้าไม่ได้ค่ะมีอ้าวทำไมหนูเข้าผ่านอุปกรณ์อะไรลูกโน้ตบุ๊กค่ะโน้ตบุ๊กใช่ไหมหนูดูคู่มือตามที่คุณครูส่งไปแล้วหรือยังใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวครูจะได้ไปเคลียร์ของเก่าออกจากระบบนะคะแล้วหนูก็เข้าไปใหม่นะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อย่างไรต้องรีบแจ้งนะคะเพราะตามตารางสอบเราจะต้องสอบวันที่11ตุลาคมนะคะ11ตุลาคมเพราะฉะนั้นต้องรีบแจ้งเพราะถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ได้สอบเพราะข้อสอบจะถูกกำหนดเวลาไว้หมดเลยเหมือนเมื่อวานที่เราไม่ได้สอบเพราะข้อสอบถูกกำหนดไปว่าเป็นห้องสอบไงห้องหนึ่งก็เลยดูไม่ได้ดังนั้นชื่อนักเรียนทุกคนนะคะวันเดือนปีเกิดนักเรียนทุกคนแล้วก็รหัสนักเรียนของทุกคนถูกใส่เข้าไปในระบบ SchoolBright หรือ SB Exam ไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นทุกคนจะมีชื่ออยู่ในนั้นอยู่แค่ว่าเวลาเราเข้าลงทะเบียนเนี่ยหนูต้องใช้เลขประจำตัวนักเรียนเป็น username เนาะแล้วก็วันเดือนปีเกิดเป็น password นะไข่มุกวันเดือนปีเกิดเป็น password นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีจะเป็นคริสตศักราชหรือพุทธศักราชก็ได้4ตัวนะคะ4ตัวนะลูกหนูจะใส่แบบสมมุติหนูเกิดปี20009หนูจะใส่แค่09ไม่ได้ต้องใส่2009นะคะมันต้องใส่ให้ครบนะคะทั้ง4ตัววันเดือนปีเกิดนะใส่ให้ครบนะเพราะว่าชื่อพวกเรามีอยู่ในระบบหมดแล้วค่ะ มีใครมีปัญหา ยังเข้าระบบ SB Exam ไม่ได้บ้างเนี่ยนอกจากไข่มุกเนี่ยพวกที่ไม่เข้ามานะเดี๋ยวพอมีปัญหานะสอบไม่ได้นะวุ่นวายนะนะเดี๋ยววันนี้ไข่มุกลองใหม่นะฮะแล้วหนูแจ้งคุณครูนะลูกว่าสรุปเข้าได้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวคุณครูจะลองเข้า SP Exam เลยนะคะให้นักเรียนดูซิว่าตอนนี้ชื่อใครอยู่ในระบบบ้างนะอันนี้หนูเห็นหน้าจอคุณครูไหมเห็นค่ะโอเคค่ะอ
ังไงครับชื่อทุกคนโรงเรียนจะใส่ไปให้หมดแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนถูกเคลียร์ออกหมดแล้วนะคะ พอทุกคนถูกเคลียร์ออกหมดแล้วแสดงว่านักเรียนสามารถเข้าได้จากทุกระบบนะนักเรียนสามารถเข้าได้จากทุกระบบนะลูกเห็นไหมหนูเห็นไหมตามชื่อเราเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีว่าใครเข้าระบบด้วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นพอเคลียร์ทุกระบบดังนั้นเวลาหนูล็อกอินเข้าไปใหม่หนูล็อกอินเข้าไปใหม่เหมือนกับระบบมันคลีนอยู่แล้วนะหนูสามารถล็อกอินเข้าไปใหม่จากอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้อุปกรณ์อะไรแล้วยังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมให้นักเรียนเข้าอันเดิมใช้อันเดิมนะลูกไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะมันจะได้ไม่มีปัญหานะใครที่เคยใช้แท็บเล็ตแล้วมันเข้าได้ดีก็ใช้แท็บเล็ตต่อไปนะคะเหมือนที่บอกว่าพอเข้าไปแล้วถ้าไม่เจอปุ่มสีเขียวบางทีเราอาจจะเกิดจากยังไม่ถึงเวลาสอบนะคะแล้วให้เราล็อกเอาท์ออกมานะคะลงล็อกเอาท์ออกจากระบบแล้วเราก็เข้าไปใหม่เข้าสู่ระบบใหม่นะคะโดยใช้ username ก็คือละเลขประจำตัวนักเรียนนะคะแล้วก็ password ก็วันเดือนปีเกิดนะฮะแล้วเข้าใหม่เพราะนั้นพอเจอข้อสอบมันก็จะเจอเป็นขึ้นแท็บสีเขียวให้หนูเนาะเพราะนั้นในระบบนะฮะของที่คุณครูเห็นก็คือทุกคนถูกล้างออกไปหมดแล้วดังนั้นสามารถเข้าใหม่ได้เลยนะพอหมดคาบนี้เนี่ยลองดูนะคะลองดูว่าเข้าได้หรือเปล่านะไข่มุกปาวานเข้าทดสอบมีปัญหาอะไรไหมมันถึงข้อตอนไหนฮะตอนทดสอบอะค่ะตอนเย็นนะเย็นเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานครั้งแรกอะหนูได้เข้าไหมล่ะก็เข้าได้ได้อยู่ปกติอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่เมื่อวานเพราะเมื่อวานอาจจะมีปัญหาเรื่องใส่เลขข้อสอบกำหนดห้องไปแล้วมันไม่ได้ใส่ห้องเรานะมันก็เลยห้องเราก็เลยมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นข้อสอบมันเป็นระบบสุ่มนะฮะสุ่มข้อสุ่มตัวเลือกนะฮะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องไปลอกกันให้เสียเวลาเลยนะคะไม่ต้องโอ๊ยเดี๋ยวไลน์ถามเพื่อนละกันดีกว่านะฮะข้อนี้ตอบอะไรจะได้ลอกเพื่อนมันสุ่มนะฮะข้อสอบเขาตั้งระบบเป็นสุ่มทั้งตัวเลือกและข้อมันจะเรียงข้อมาไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เรียงตัวเลือกของแต่ละข้อก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นความน่าจะเป็นมันจะยากมากที่จะไปเจอข้อที่มันตรงกันเพราะนั้นมีใครทำไปแล้วบ้างใครรอลอกเพื่อนบ้างข้อสอบปลายภาคครั้งนี้น่าจะไม่มีข้อเขียนถ้าเขียนอาจจะเป็นเติมคำสั้นๆนะคะ เติมคำหรือเติมข้อความสั้นๆนะไม่มีเอสเซ่นะน่าจะไม่มีเอสเซ่ เดี๋ยวคาบแรกเรียนวิชาอะไรลูกประวัติศาสตร์ค่ะโอเคประวัติศาสตร์คาบที่2เรียนของคุณครูต้องนะคะนะเข้าลิงก์คุณครูต้องนะคะเพราะภาษาอังกฤษเราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราจะมาเจอคุณครูอีกทีก็วันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการติวสอบเพราะเราใกล้จะสอบเต็มที่ละเข้าไม่ได้เหมือนเดิมครับยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมหนูใส่รหัสนักเรียนถูกต้องถูกไหมลูกค่ะแล้วก็พาสเวิร์ดวันเดือนปีเกิดหนูใส่เป็นปี4ตัวเต็มเลยใช่ไหมใช่เอ๊ะทำไมเข้าครับมันขึ้นว่าอะไรลูกล็อกอินไม่สำเร็จอ่ะหนูแชร์สกรีนของหนูลองมาให้คุณครูดูสิหนูลองแชร์สกรีนมาสิลูกลองเรียนเซฟโอเคแปลกจังโทษที่หนูเกิดวันอะไรเนี่ยวันที่เท่าไหร่วันเกิดหนูเลขตัวเดียวป่ะไม่ใช่ค่ะ17ตัว2ตัวนะ2ตัวแล้วก็
พอสอเดือนก็2ตัวโอเคนะคะเดี๋ยวครูถามครูจอยให้เดี๋ยวคุณครูถามครูจอยให้ว่าทำไมเข้าไม่ได้หนูเข้าจาก PC ถูกไหมลูกโน้ตบุ๊กค่ะโอเคอ่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูถามครูจอยให้แล้วคุณครูจะแจ้งนะคะโอเคเด็กๆไปเตรียมตัวเรียนวิชาแรกได้เลยนะลูกนะขอให้น้องบอกความเคารพลูก Pay respect to our teacher. Good morning สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ